มีคนส่งไลน์มาอยากเปิดอ่านแต่ไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอ่านให้ทำตามวิธีนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้เรานะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Unseen No Last Scene นะครับจาก Play Store ของเรานะครับเข้าไปเลยจากนั้นก็พิมพ์ชื่อแอปเลยนะครับ Unseen นะครับตัวนี้นะครับ Unseen No Last Scene นะครับเข้าไปเลยตัวนี้เราติดตั้งครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแถมแอปตัวนี้นะครับกินพื้นที่การใช้งานของเราน้อยมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะใช้วิธีการนี้บ่อยๆนะครับแนะนำให้โหลดแอปตัวนี้ติดเครื่องไว้เลยนะครับให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับกดติดตั้งเลยโอเคครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้กดเปิดเลยครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาตั้งค่าแอปพลิเคชันแบบง่ายๆกันครับตัวนี้ให้กด next เลยนะครับโอเคจากนั้นกด next ครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้กด next ต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกแอปพลิเคชันนะครับที่เราต้องการจะใช้งานนะครับใช้งานในกรณีที่อยากเปิดอ่านแชทข้อความของคนอื่นนะครับโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าอ่านเนาะส่วนมากก็จะเป็น Messenger นะครับของ Facebook และก็ LINE นะครับ2ตัวนี้จะใช้เป็นหลักๆนะครับตอนนี้เรามาหัวข้อของ LINE เนาะให้เรากดไปที่ LINE นะครับจากนั้นกด next ได้เลยตัวนี้มันจะขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เรานะครับให้เรากดตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับมันจะมีการเข้าถึงการแจ้งเตือนตรงนี้ของโทรศัพท์เรานะครับขึ้นมาให้เราเปิดการใช้งานการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน Unseen เลยครับกดตรงนี้นะครับจากนั้นครับให้กดอนุญาตโอเคเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการติดตั้งและการตั้งค่าแอปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Unseen เลยครับจากนั้นมันจะมีหัวข้อข้างบนเนาะมี Facebook นะครับ WeChat IG นะครับแล้วก็ LINE ตัวนี้เนาะถ้าเราอยากจะโยก LINE ไปไว้ข้างหน้านะครับให้กดไปที่การตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เลื่อน LINE นะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้เนาะให้เลื่อน LINE ขึ้นไปข้างบนเลยจากนั้นกด Back นะครับนี่นะครับ LINE จะมาอยู่อันดับแรกนะครับสำหรับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะครับสมมติว่ามีคนส่ง LINE เข้ามาในเครื่องนี้เนาะโอเคเมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาหาเรานะครับเราจะไม่เปิดอ่านที่แอป LINE นะครับเราจะเปิดไปที่แอป Unseen นะครับในกรณีที่เราอยากอ่านโดยไม่ให้เขารู้ว่าอ่านนะครับจากนั้นกดไปที่ข้อความ LINE ที่เขาส่งมาเลยครับนี่นะครับเราก็จะเห็นข้อความที่เขาส่งมานะครับเห็นข้อความที่เขาส่งมาโดยที่เขาจะไม่รู้นะครับว่าเราอ่านครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น LINE ที่ผมได้ส่งไปเครื่องเมื่อกี้นะครับมันก็จะแสดงผลแบบนี้เนาะว่าเรายังไม่ได้อ่านนะครับเมื่อเราเข้าไปที่แอป LINE นะครับมันก็จะเป็นข้อความในลักษณะนี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้อ่านจากแอปพลิเคชัน LINE โดยตรงเนาะโอเคเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครมีปัญหานะครับหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ